างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไพรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องใสครูก็ภูมิใจที่